คุณผู้ชมครับติดตามกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยการผ่าชันสูตรศพคุณแตงโมรอบที่2ก็เกิดขึ้นตามกำหนดเดิมก็คือวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผ่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับถามว่าข้อสงสัยที่หลายคนรวมไปถึงคุณแม่พนิดาด้วยสงสัยจะได้คำตอบไหมเพราะการผ่าชันสูตรครั้งที่2เนี่ยมันต้องทำให้สิ้นสงสัยครับเมื่อวานนี้ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคุณหญิงหมอแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์สวแล้วก็อดีตผอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับและอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมถามว่าคนคนนี้คือใครเห็นไหมคุณเต๊ะสัตวัตรเศรษฐกรยังไงคุณเต๊ะมาเป็นตัวแทนของครอบครัวของคุณแตงโมเพื่อเข้าสังเกตการด้วยถามว่าทำไมคุณแม่ไม่เข้าก็คือคุณเต๊ะเนี่ยมาในฝั่งครอบครัวของคุณพ่อคุณพ่อโสครับและคุณเต๊ะก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่คุยได้ทั้งฝั่งคุณพ่อครอบครัวพ่อโสด้วยครอบครัวพ่อโสสงสัยอะไรครอบครัวแม่ทั้งแม่พนิดาสงสัยอะไรคุณเต๊ะก็จะเป็นคนกลางเป็นตัวแทนของครอบครัวเข้าไปร่วมสังเกตการพอถามคุณเต๊ะคุณเต๊ะไปดูการชันสูตรแล้วได้คำตอบอะไรบ้างไหมครับคุณเต้บอกคงไม่พูดอะไรมากไปได้ไปกว่านี้เพราะว่าให้มันเป็นเรื่องของคดีแต่ที่แน่ๆทุกข้อสงสัยคือข้อสงสัยที่ทั้งสองครอบครัวฝั่งแม่พนิดาฝั่งพ่อโสฝากคุณเต้มาก็มันจะได้คลายข้อคลางแคลงใจในสังคมด้วยไงในขณะเดียวกันคณะกรรมการนี่แน่นมากหนุ่ยพี่อากายครับคณะกรรมการที่มาร่วมสังเกตการชันสูตรเนี่ย15ท่านนี่ไล่มาตั้งแต่ระดับผบ.ตร.เลยไล่มาจนถึงทางด้านทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระดับผอ.อีก3ท่านแล้วก็เนี่ยคุณหญิงหมอนะฮะแล้วคนที่จะผ่าชันสูตรก็มาจากหลายสถาบันหนึ่งในนั้นก็จะต้องเป็นทีมแพทย์ทีมที่ชันสูตรรอบแรกด้วยก็ผลชันสูตรยังไงก็ต้องคลายข้อสงสัยได้เพราะว่าคือจริงๆตรงเนี้ยด้วยความที่ประชาชนสงสัยมากอย่างที่พี่กิตบอกว่าต้องทำให้สิ้นสงสัยแล้วก็เลยอาจจะต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อความชัดเจนถูกต้องโปร่งใสครับคุณหญิงหมอบอกว่าดูแล้วเนี่ยอย่างน้อยเบื้องต้นฟันตอนแรกหญิงหมอก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าหักหรือไม่หักใช่ไหมว่าหักหรือไม่หักแล้วฟันอยู่ครบนะฮะรอยแผลบนศีรษะไม่มีนี่ก็เรื่องใหญ่ๆเรื่องหลักๆก่อนนะที่จะได้คำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือบ้างนะครับตกลงฟันไม่ได้หักเนาะไม่ได้หักนะคุณหญิงหมอบอกแล้วนะค่ะคือระดับตำนานสืบจากศพอะอาไก่ครับอาไก่ก็โตมากับหญิงหมอใช่ไหมนุ้ยอย่างเงี้ยนะเราเห็นระดับตำนานคือพูดมาขนาดนี้แล้วอาจารย์หญิงหมอลงเนี่ยเราสบายใจละแต่ถ้าองค์ลงอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ตอนนี้อย่าองค์ลงคุณแม่นะฮะคุณแม่ไม่ให้พูดพาดพิงอะไรคุณแม่พันธิดาเสียให้หายนะอ๋อเหรอครับหรอคะไม่ได้ทนุ้ยไม่ได้พูดคุณแม่จะลงโทษอย่างหนักเลยนะเพราะว่าคุณแม่บอกแล้วว่าหลังเคารพธงชาติเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาถ้าใครพูดถึงคุณแม่เสียหายหรือทำให้คุณแตงโมเสียหายก็คุณแม่จะลงโทษด้วยสรุปแล้วก็คือผลการชันสูตรรอบ2เองเนี่ยแสดงว่าไม่มีข้อแตกต่างจากผลการชันสูตรรอบแรกใช่หรือไม่คะใช่และรอข้อสรุปและต้องรอข้อสรุปสุดท้ายข้อสรุปของ2รอบเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงก็ให้พนักงานสอบสวนเอาไปประกอบในการดำเนินคดีต่อแต่คนที่จะถูกดำเนินคดีผู้ต้องหาตอนนี้2คนอยู่ไหนแล้วตอนนี้ทุดดงปักกรดอยู่กับป่าช้ากินวันละมื้อนี่ภาพจากวัดท่าไม้ส่งมาให้ละเพราะไม่มีสื่อเข้าไปนี่นั่งวิปัสสนายันตีห้านะนุ้ยปักกรดอยู่อย่างนี้ยันตีห้ากินมื้อเดียวเดินทุดงกินข้าวข้างป่าช้านี่ก็ทั้งปอต้องบอกว่าโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตเนี่ยก็หวังว่าจะอุทิศกุศลทั้งหมดให้คุณแตงโมครับ